นมากมายแต่งกายนุ่งสารีมีขอทานและโยคีเป็นภาพของอินเดียที่อยู่ในใจคนไทยมานานแต่ถ้าได้ลองมาสัมผัสจะพบว่าอินเดียเป็นหนึ่งในประเทศ Rising Star หรือดาวรุ่งที่น่าจับตามองอย่างยิ่งจากการจัดอันดับของธนาคารโลกเป็นประเทศที่ก้าวกระโดดขึ้นมามีเศรษฐกิจขนาดใหญ่เป็นอันดับที่6ของโลกแซงหน้าประเทศที่ครองอำนาจทางเศรษฐกิจมายาวนานอย่างฝรั่งเศสได้ในปี2560ด้วยจำนวนประชากรที่มีมากเป็นอันดับ2ของโลกประมาณ 1,300 ล้านคนมีอัตราการเติบโตของ GDP สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแสดงถึงจำนวนรายได้ต่อหัวของคนอินเดียที่เพิ่มขึ้นและกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นตามไปด้วยซึ่งกลุ่มคนที่มีกำลังซื้อเหล่านี้มีประมาณ300ล้านคนเป็นกลุ่มเป้าหมายที่น่าสนใจอย่างยิ่งของธุรกิจไทยในการเข้าไปลงทุนหรือส่งออกจีนเนี่ยต้องพึ่งส่งออกตอนนี้เขามีเทรดวอร์กับอเมริกันเขาเหนื่อยใช่ไหมฮะแต่อินเดียเนี่ยเขาพึ่งตัวเองเขาพึ่งตลาดภายในเขาเพิ่งจะมาเริ่มส่งออกระยะหลังๆเนี่ยแต่ก็ไม่ได้มากมายอะไรถ้าเป็นสัดส่วนแล้วเนี่ยเขาพึ่งภายในมากกว่าส่งออกตรงข้ามกับประเทศนู้นที่พึ่งส่งออกมากกว่าภายในนะฮะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามopportunity ที่นี่เนี่ยจะสูงมากแล้วเขาก็จะมีคนรุ่นใหม่เติบโตขึ้นมาอีกเยอะมากซึ่งได้รับการศึกษาดีอีก 75% ของคนเป็นพันกว่าล้านเพราะฉะนั้นโอกาสตลาดเยอะมากด้วยอินเดียมีพื้นที่มากเป็นอันดับ7ของโลกแบ่งการปกครองออกเป็น29รัฐกระทรวงพาณิชย์จึงวางแผนเจาะตลาดอินเดียเป็นรายรัฐเน้นรักษาเมืองหลักมุ่งขยายเมืองรองใน7รัฐสำคัญเช่นทมิฬนาดูที่มีเมืองเชนไนเป็นเมืองเศรษฐกิจหลักสินค้าที่ไทยส่งออกมายังรัฐนี้ส่วนใหญ่เป็นสินค้าเกษตรและอาหารอย่างลำไยเงาะมะม่วงมะขามและซอสปรุงรสส่วนสินค้าเป้าหมายที่มีโอกาสทำตลาดได้เพิ่มเติมอย่างเช่นแป้งมันผลิตภัณฑ์ยางผลไม้สดและแปรรูปเครื่องประดับยนต์ชิ้นส่วนยานยนต์และบริการคาแคร์คุณผู้ชมคะที่นี่คือมหานครมุมไบเมืองหลวงของรัฐมหาราชตะแล้วก็เป็นเมืองท่าธุรกิจที่สำคัญของอินเดียฝั่งตะวันตกค่ะด้วยจำนวนประชากรที่มีมากกว่า114ล้านคนเฉพาะมุมไบที่นี่แห่งเดียวก็มีถึง18ล้านคนผู้คนที่นี่ยังมีรายได้ต่อหัวสูงมีกำลังซื้อรวมทั้งนักธุรกิจชาวต่างชาติก็เข้ามาอาศัยอยู่จำนวนมากจึงเป็นอีกหนึ่งรัฐที่ไทยเข้ามาปักหมุดเพื่อเจาะตลาดแล้วก็ยังเป็นโอกาสของนักธุรกิจไทยค่ะสินค้าที่ไทยมีศักยภาพเหมาะกับเจาะตลาดได้แก่อาหารและเกษตรแปรรูปซึ่งจากการที่เราไปสำรวจฟู้ดมาร์เก็ตก็พบมะม่วงน้ำดอกไม้ของไทยส่งมาจำหน่ายที่นี่ด้วยราคาสูงถึงกิโลกรัมละ500บาทรวมทั้งยังมีน้ำมันมะพร้าวสกัดเจาะตลาดกลุ่มระดับกลางขึ้นไปนอกจากนี้สินค้าประเภทของตกแต่งบ้านเฟอร์นิเจอร์บิ้วอินที่ทันสมัยเครื่องประดับเครื่องแต่งกายก็เป็นอีกกลุ่มที่มีโอกาสเข้ามาจับตลาดได้ปีที่แล้วนะคะเราค้าขายกับอินเดียเนี่ยมูลค่าการค้าทั้งหมดเนี่ยประมาณ 12,000 กว่าล้านนะคะส่งออกประมาณ 7,400 กว่าล้านนะแล้วก็นำเข้าประมาณ 4,000 กว่าล้านรวมๆแล้วก็ 12,000 กว่าเนี่ยนะคะเราก็ตั้งซึ่งพอเราไปเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้าเนี่ยนะคะ 12,000 กว่าล้านเนี่ยส่งออก 7,000 กว่าเนี่ยขยายตัวถึง20กว่าเปอร์เซ็นต์น่าสนใจมากเป็นตัวเลขที่สวยมากเลยขยายถึง20กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะแต่นั่นคือปีที่ผ่านมาพอปีนี้นะคะปีนี้เราก็ตั้งเป้าไว้8%ของฐานที่ขยายสูงขึ้นสินค้าไทยในสายตาของคนอินเดียถือว่าอยู่ในมุมมองที่เป็นบวกคนอินเดียมองว่าสินค้าที่ผลิตจากไทยเป็นสินค้าที่มีคุณภาพอีกทั้งคนอินเดียที่มีกำลังซื้อหรือคนที่มีฐานะปานกลางจนถึงรวยที่มีจำนวนถึง300ล้านคนแม้ว่าเมื่อเทียบสัดส่วนกับประชากรทั้งประเทศแล้วอาจจะดูน้อยแต่ก็เป็นจำนวนที่มหาศาลมากกว่าประชากรไทยทั้งประเทศถึง4เท่าถือเป็นตลาดขนาดใหญ่ที่นักลงทุนไทยไม่ควรมองข้ามเกรียงไกรวิหารธรรมถ่ายภาพจินตนาทิพยรัตน์กุลทีมข่าวเศรษฐกิจรายงาน